สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านของวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะนำคุณผู้ชมมาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำกันมายาวนานเป็นร้อยปีนั่นก็คือเรื่องของการสานปลาตะเพียนใบลานรวมถึงอาหารการกินของชาวอิสลามด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาไปชมกันค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ทีมงานเรามีโอกาสมาเยือนเมืองแห่งมรดกโลกที่ใครทั่วโลกต่างก็หลงใหลอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่มีทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารการกินและในวันนี้นะคะเราจะพาไปพบกับอีกหนึ่งชุมชนที่มีการสืบสานวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนานรุ่นต่อรุ่นกับการสานปลาตะเพียนและเราจะพาไปสัมผัสกับชุมชนพหุวัฒนธรรมกับชุมชนภูเขาทองถ้าพร้อมกันแล้วเราจะไปกันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานปลาตะเพียนใบลานตำบลภูเขาทองอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับทางด้านของประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานปลาตะเพียนใบลานในพื้นที่ของอำเภอภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพี่เพียรยาเริงกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันดับแรกถามก่อนเลยกับการเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของที่นี่มีเรื่องราวความเป็นมายาวนานขนาดไหนคะก็ชุมชนที่นี่ก็ทำปลาตะเพียนใบลานจะมาน่าจะเป็นร้อยกว่าปีนะคะค่ะแล้วก็เราก็มีการมารวมกลุ่มกันพ.ศ. 2534เป็นกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกประมาณตอนนั้น27คนนะค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบสิบกว่าคนแล้วก็มีการมาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะคือในตัวของสมาชิกที่อยู่ตอนนี้ก็คือ20กว่าท่านส่วนใหญ่เลยนี่คือเป็นรุ่นอายุเท่าไหร่คะถ้าเราพูดจริงๆตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นผู้ที่มีอายุสูงขึ้นแล้วในการทำปลาตะเพียนสูงสุดเนี่ยเกือบ70ปีค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของการสานปลาตะเพียนค่ะเราทำแล้วไปจำหน่ายในพื้นที่ไหนยังไงหรือว่าทำตามออเดอร์ยังไงบ้างคะก็ทำตามออเดอร์บ้างนะคะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อมั่งแล้วก็ต่างหน่วยงานของพช.หรือว่าเกษตรอำเภอวัฒนธรรมจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราไปออกบูธค่ะแล้วก็มีทั้งทางจำหน่ายค่ะในส่วนของปลาตะเพียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะมีสีสันที่หลากหลายอันนี้เรามีวิวัฒนาการเพิ่มมาขนาดไหนคะพี่ก็จากเดิมนะคะจะมีสีสันแบบว่าเป็นสีแบบเป็นสีแบบสีขาวจะนั้นค่ะจะมีลวดลายน้อยต่อมาก็พัฒนาเป็นเนื้อลวดลายเป็นดอกไม้หรือว่าเป็นลายไทยๆขึ้นมาค่ะแล้วก็จากโบราณเป็นสีน้ำมันนะคะซึ่งก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะต่อมาก็จะเอาเป็นสีอะคริลิกอ๋อแบบนี้เหรออันนี้สีอะคริลิกเป็นสีแบบว่าพื้นเรียบๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะมาเป็นพัฒนาการเป็นปลาตะเพียนหอมซึ่งมีกลิ่นหอมในตัวแล้วก็เราก็อันนี้ดูได้นะคะค่ะอันนี้เราก็เอาลวดลายของเอกลักษณ์ของตำบลเราตำบลภูเขาทองแล้วก็วัดเจดีย์ภูเขาทองแล้วก็ดอกไม้สนูดอกไม้ประจำจังหวัดค่ะแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือเป็นเจดีย์ภูเขาทองนะคะแล้วก็เป็นแม่น้ำแล้วก็มีอันนี้ดอกอะไรนะคะดอกสนูดอกไม้ประจำจังหวัดดอกไม้ประจำจังหวัดแล้วเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์เขียนไว้ว่าน้ำปรุงกลิ่นน้ำปรุงกลิ่นน้ำปรุงมีหลายกลิ่นอยู่เรามีกี่กลิ่นคะ
7กิ่งนะคะประมาณ7กิ่งค่ะดอกไม้ธรรมชาติดอกไม้ไทยๆแล้วเราทำยังไงถึงให้เขามีกลิ่นนะคะเราเอาไปอบหรอหรือว่าทำยังไงไม่ค่ะเอาเราก็เอากลิ่นใส่ไปในตัวปลาใส่เข้าไปในตัวปลาเลยถ้าเป็นในตัวปลาแล้วอย่างนี้กลิ่นเขาจะคงทนได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะอยู่ได้นานประมาณ3เดือนได้3เดือนก็คือจากที่ปกติแล้วก็คือเราจะทำแบบนี้ไปแขวนก็จะทั่วไปอาจจะมีเป็นให้เด็กๆ ดูได้หรือว่าเป็นพวงกุญแจอันนี้จะไม่อันตรายไม่อันตรายด้วยแต่ตอนนี้ก็คือพัฒนามามีกลิ่นหอมอยู่ในตัวด้วยประมาณ7กลิ่นใช่ไหมคะซึ่งกลิ่นนี้คือเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยใช่ไหมเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นของกลุ่มน้ำปรุง9กลิ่นเป็นเครือข่ายของโอท็อปแล้วก็เป็นเครือข่ายเดียวกันก็เอามาใส่ในตัวปลากระเทียมตรงนี้จะเห็นว่าข้างๆกล่องก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเจดีย์3องค์อ๋อแต่ละตัวก็คือจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตแกะนะคะแกะได้เลยอ๋อนี่ก็จะเป็นเจดีย์3องค์ตรงนี้ก็คือมีลวดลายแล้วก็คือกลิ่นโมกเหรอคะค่ะกลิ่นโมกดอกโมกดอกไทยค่ะอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในส่วนของการสารปลาตะเพียนทีนี้เรามาดูขั้นตอนกรรมวิธีในการทำปลาตะเพียนดีกว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ชมแล้วก็น้องๆหนูๆอยู่ที่บ้านเดี๋ยวอาจจะนำไปทำได้ด้วยจำเป็นไหมถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวใบตรงนี้ค่ะถ้าเราใช้อย่างอื่นสามารถทำได้ไหมได้ค่ะเป็นทางมะพร้าวทางมะพร้าวก็ได้หรือว่าใบตองหรือว่าเป็นเส้นพลาสติกค่ะแต่ถ้าความคงทนแล้วมันจะเป็นใบลานที่ทนที่สุดใบลานนี่จำเป็นต้องตากแห้งไหมคะหรือว่าเขามาอย่างนี้เองค่ะเป็นแบบนี้เลยเขาคงตากกันมาแล้วค่ะเนี่ยแต่จะมาเป็นก้านแบบเนี้ยค่ะแล้วเราก็มาเลียดเราก็มาเอากรีดเอาก้านออกนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ใช้เลียดนี่ก็คือเป็นการแบ่งเส้นใบลานค่ะตามขนาดที่เราต้องการเนี่ยเราใส่เข้าไปนะถ้างั้นเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำกันดีกว่าค่ะแล้วก็ใส่แค่ไหนแล้วก็ใส่อันนี้ขนาดที่คือหมายความว่าตัวปลาก็จะเป็นไซส์ใช่ไหมคะเราต้องใช้กี่ใบอะคะถ้าตัวปลา1ตัวใช้2ใบใช้2ใบในการทำปลาตะเพียนแต่ว่าจะต้องมีต่อหางอีกด้วยส่วนหนึ่งทีนี้พี่คะในส่วนของราคาตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่บ้างอย่างพวงกุญแจเล็กๆแบบนี้ทำสุดคือ20บาท20บาทแล้วอย่างตัวสีแบบนี้ล่ะคะตัวนี้59เพราะมีกลิ่นหอมอยู่ในตัวด้วยแล้วก็เป็นสีอะคริลิกสีอะคริลิกแล้วก็มีกลิ่นหอมอยู่ในตัวด้วย59บาทแล้วอย่างตัวที่มาเป็นแพ็คเกจแบบนี้แพ็คเกจแบบนี้150บาท150บาทในกล่องด้วยใช่ไหมคะตัวนี้อะไรตัวนี้เป็นตัวนู้นก็50บาท50บาทอยู่ในแพ็คเกจแบบนี้แล้วถ้าเกิดเป็นพวกอย่างเงี้ยคะพี่79บาท79บาทก็คือไซส์ต่างๆก็จะลงกับปานี้เราหมุนให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวนี้100บาทถ้าเป็นมาละเอียดค่ะในส่วนของปลาตะเพียนต่างๆเหล่านี้ค่ะเราสามารถไปซื้อได้ที่ไหนหรือว่าจะต้องสั่งยังไงบ้างสั่งก็มีเพจปลาตะเพียนสารคุณภาพบายพิริยาค่ะค่ะถ้าไปดูได้ตรงนั้นแล้วก็สั่งทางไลน์ที่ขายอยู่นะคะค่ะมีหน้าร้านไหมไม่มีหน้าร้านก็มาที่นี่ได้เลยหรือว่าโทรติดต่อมาได้เลยต้องมาที่นี่หรือว่าสั่งทางเพจก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อให้หน้าจอทีวีนะคะสามารถมาได้แล้วเลยนะคะค่ะแล้วอย่างถ้าจะมาศึกษาดูงานถ้าจะมาเรียนแบบเราเนี่ยติดต่อเข้ามาได้ไหมคะได้ค่ะต้องใช้เสียค่าใช้จ่ายยังไงบ้างค่าใช้จ่ายนี่ก็จะมีบ้างเป็นค่าวัสดุอ๋อเป็นค่าวัสดุเล็กน้อยนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะก็อันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของวิสาหกิจชุมชนเห็นว่านอกจากนี้มีเรื่องของเปล
เลยวนแล้วก็อะไรนะคะขนมค่ะเป็นขนมด้วยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะคะที่สาธิตเรื่องของการทำปลาตะเพียนเดี๋ยวจะไปดูเปยวนแล้วก็กระเป๋าผ้ารวมถึงวันนี้มีขนมด้วยขนมอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะตอนนี้เราอยู่อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ค่ะกับทางด้านของประธานกลุ่มสตรีอาสาสมัครตำบลภูเขาทองค่ะคุณพี่สุจินดาเนียมตะเคียนค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นผู้ที่จะมาดูแลเรื่องของการทำเปลยวนค่ะกับคุณพี่สลามะพลายเพชรค่ะสวัสดีค่ะที่นี่โอ้โหผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยเมื่อกี้เราดูเรื่องของการสานปลาตะเคียนไปแล้วตรงนี้ยังมีอีกด้านหน้าเราเต็มเลยแนะนำนิดนึงค่ะตัวนี้คืออะไรบ้างคะอันนี้เป็นสบู่แฟนซีค่ะสบู่แฟนซีอันนี้เป็นสบู่เหรอสบู่ค่ะแล้วเขามีจุดเด่นของเขายังไงบ้างคะพี่มันมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีการที่ทำให้สารเคมีต่างๆเนี่ยมันใช้งานได้ค่ะแล้วมันมีรูปแบบความสวยงามมันผลไม้ใช่แล้วก็คือรูปลักษณ์เขาอะเหมือนของจริงมากจริงมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของทางตำบลเลยใช่ไหมคะก็เรามีการฝึกอาชีพให้ทางกลุ่มแม่บ้านเราเนี่ยคือก็หลายอย่างนะฮะเราฝึกหลายอย่างนะแล้วแต่ว่าอันไหนที่ว่าถ้าเราไปต่อยอดได้นะฮะก็เรายินดีให้ทุกคนไปต่อยอดนี่พวกเราก็ออกมาเป็นลักษณะที่ว่าเรามีงานอีเวนต์หรือมีงานที่มาลักษณะเนี้ยวางเผยแพร่เราก็จะออกมาโชว์ให้เขาอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ฮะอ๋อนี่เป็นกะลามะพร้าวแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยแล้วก็ที่นี่ก็คือเน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพแม้กระทั่งปลาตะเพียนเองเนี่ยสีที่ใช้จากเดิมเราก็พูดกันง่ายๆคือสมัยก่อนก็จะเป็นสีที่อาจจะเป็นอันตรายตอนนี้ก็ดัดแปลงใหม่มันเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจริงๆเลยอ่ะถัดมาค่ะทางด้านหน้าคุณพี่อันนั้นเป็นอันนี้คือกลุ่มการกระเป๋าผ้าเพชรลายะนะคะแล้วก็เกิดมาจากตอนที่เรามีการรณรงค์เรื่องการใช้ไม่ใช่ถุงพลาสติกะนะตอนนี้ทำมาเป็นแบบนี้แบบเดียวหรือว่ามีลวดลายที่หรือสีสันที่มันแตกใหม่ไปเนี่ยต่อมาแล้วก็เมื่อเราพัฒนาตรงนี้ไปแล้วเราก็เริ่มก็เห็นว่าคนในตำบลเราเนี่ยมีฝีมือในการวาดนะฮะแต่พอดีวันนี้เขาติดธุระเราไม่ได้เขาก็เกิดการที่ว่าใช้วิธีการวาดลายขึ้นมาใช้วาดเอาเลยนะคะห้าวาดได้เป็นตัวอย่างข้างหลังเลยค่ะอ๋อนี่ฮะนี่คือการวาดเหรอเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่มันแบบนี้อันนี้คือการวาดแล้วความคงทนของเขาล่ะคะมันจะคงทนขนาดไหนมันเป็นสีอิคริกค่ะสามารถซักได้ค่ะซักได้ค่ะแสดงว่าจะต้องวาดใบต่อใบใบต่อใบค่ะโอ้โหใบต่อใบแล้วเราก็มีกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กๆเนี่ยมาวาดค่ะเราเคยแกะกิจกรรมอาจจะไปดูข้อต่างๆเอาคนนี้มาเดียวมาค่ะคือจะมีกระเป๋าเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วเราอาจจะให้เขาวาดเองเราจะมีรูปแบบให้เขาแต่บางคนวาดเป็นเราก็จะร่างให้เขาให้เขามาลงสีเองค่ะแล้วก็แนะนำว่าสีนี้เป็นสีนี้อะไรเงี้ยเด็กๆชอบค่ะแล้วอย่างนี้ตกใบละเท่าไหร่คะถ้าขายอันนี้200บาทอยู่ที่ไซส์หรือว่าอยู่ที่ลักษณะของการวาดหรือการเพ้นกระเป๋าเนี่ยมันจะราคาเดิมแต่ว่าเราดูที่ฝีมือคือบางทีมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าคนไปว่ากระเป๋ามันน่าจะดีกว่านี้ค่ะแต่มองฝีมือมองที่ศิลปะทีนี้มาในส่วนของเปลยวนบ้างเปลยวนที่นี่ทำจากอะไรคะทำจากได้ค่ะเราเรียกรวมๆก็คือเป็นได้ใจนะคะที่เป็นได้ใจหมายถึงว่ามันเป็นได้ค่ะเป็นได้หลากหลายชนิดเลยค่ะออกมาเป็นแบบว่าเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเราก็มาจับเป็นใจอะค่ะเป็นใจอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็เวลานั้นเราก็เอามาพันค่ะพันจับอย่างนี้นะคะแล้วก็มาพันเป็นตัวหูเปจากก้อนแบบนี้จากก้อนใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเลยใช่ๆแล้วเราก็มาสางให้เป็นแบบเส้นอย่างนี้ก็คือเราใช้การม้วนออกมาให้มันเป็นก้อนแบบนี้พอเราได้หลายๆสีแล้วเราก็จะมาพันค่ะพันอันนี้คือจะเป็นเปนะคะค่ะจะมีทั้งหูทั้งด้านบนแล้วก็ทั้งด้านจบนะคะค่ะแล้วเวลานั้นพอเราได้มาแล้วเราก็คัดสีที่มาในได้อะค่ะแล้วเราก็มาเย็บโดยที่จะมีอุปกรณ์อันนี้เขาเรียกชุนนะคะแล้วนี่ก็เป็นกระดาษค่ะค่ะบางคนก็ไม่มีชุนเราก็ใช้เป็นเย็บมือ
เย็บมือล้วนเลยใช้มืออย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ใช้ฉุนค่ะแต่ที่เรามีมาด้วยก็คือหมายความว่าบางทีแบบได้อ่ะค่ะมันเป็นได้เส้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะยุ่งง่ายอย่างคนที่ว่ายังไม่คล่องมือก็อาจจะใช้เป็นตัวไม้เนี่ยค่ะช่วยค่ะค่ะแล้วก็เราทำออกมานะคะเป็น1ผืนแล้วก็จะมีหลายไซส์จะเป็นเปเล็กเปใหญ่เปกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแต่ละสีเป็นสีที่มาของได้เลยใช่ค่ะได้จะมาเป็นตันมาเป็นกระสอบแล้วเราก็มาคัดเอาเองนะคะนี่เราที่เราเห็นแขวนอันนี้แขวนให้ชมอยู่เนาะใช่ค่ะผืนหนึ่งเนี่ยใช้ระยะเวลาในการทำเท่าไหร่คะก็แล้วแต่ของความคล่องของแต่ละคนบางคนอาจจะอยู่แค่ประมาณ45นาทีบางคนอาจจะนานหน่อยเพราะว่าแล้วแต่ความคล่องถ้าเย็บอย่างเดียวนะคะก็จะอยู่ประมาณ45นาทีโดยที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวหูค่ะเท่านั้นเองค่ะ45นาทีประมาณ45นาทีเย็บอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับตัวหูถ้ารวมเบ็ดเสร็จนี่ก็ชั่วโมงอ่ะไม่ถึงค่ะไม่ถึงแต่ต้องอยู่ที่ความคล่องของคนนะใช่ใช่อยู่ที่ความคล่องของคนค่ะบางคนคล่องก็จะอยู่ที่ประมาณผืนนึงเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงด้วยความว่าเขาคล่องแล้วเขาจะสอยได้ไวขึ้นค่ะค่ะแล้วจุดเด่นของตัวเปลยวนของเราเนี่ยคือทางด้านไหนเรื่องของความคงทนหรือว่าความสวยงามหรือยังไงคะค่ะเราเน้นในความคงทนนะคะเพราะว่าเราเน้นแบบว่าให้รับน้ำหนักได้มากแล้วก็ใช้ได้นานค่ะอย่างเช่นเปย์ที่เราทำนะคะรับน้ำหนักได้ก็คืออย่างน้อยก็150ขึ้นไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะ150ขึ้นไปค่ะเพราะว่าของเราใช้การผูกที่แน่นหนาแล้วก็การพันหูแล้วก็จะมีการล็อกด้านในอีกครั้งนึงก่อนที่เราจะถักมาเป็นตัวคลุมแบบนี้ตัวคลุมจะแน่นแล้วก็แข็งแล้วเวลานั่งไปนานๆมันจะเกิดการยืดหยุ่นของตัวได้นะคะบางคนใช้พันอย่างเดียวแล้วถักเลยพอนานๆไปเส้นตัวนี้จะหลุดออกมาค่ะและการผูกของเราก็เหมือนกันการผูกของเราจะผูกให้แบบเหมือนกับว่าคือยิ่งนอนก็จะยิ่งแน่นไม่มีการว่านอนแล้วก็เชือกหลุดไหลออกมาหรือคลายออกมาค่ะปกติแล้วเราขายอยู่ที่ราคาผืนละเท่าไหร่คะเปเล็กเราขายอยู่ที่ราคาเอาแบบบ้านๆนะคะเปเล็กเราขายอยู่ที่ราคา49ค่ะ49บาทเล็กขนาดไหนไซส์ไหนไซส์นี้เลยค่ะไซส์อย่างที่เราใช้เนี่ยนะ40อันนี้จะเป็นเปเล็กนะคะแต่ถ้าเปใหญ่ก็จะคือจะมีความหนาความกว้างมากขึ้นจะขายอยู่ที่99ค่ะโอ้ถูกมากแล้วเปก็จะมีหลายไซส์จะมีเป็นเปเล็กเปใหญ่เปกลางแล้วก็จะมีเป็นเปผ้าหลากหลายอะค่ะค่ะราคาต่ำสุดอยู่ที่49แล้วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ150บาทค่ะต้องมาซื้อที่นี่ไหมมีหน้าร้านหรือว่ายังไงบ้างก็ส่วนมากก็จะมาซื้อกันที่นี่ค่ะถามกันแบบว่าต่อกันมาเพราะเราไม่มีหน้าร้านค่ะแล้วก็หลักๆที่ทำอยู่นะคะก็คือจะส่งไปที่พัทยาของคนในพัทยาส่งไปพัทยาแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพ่อขายของพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยหรือพวกนี้ไปที่นั่นอีกทีคือจะมีญาติพี่น้องไปทำการค้าเราก็จะส่งไปตามจุดต่างๆและอย่างพวกกระเป๋าพวกสบู่อย่างนี้ก็คือต้องมาซื้อที่นี่ด้วยเหมือนกันมีหน้าร้านด้วยไหมคะไม่มีค่ะไม่มีก็ส่วนมากก็คือใครไปตำหน่ายที่ไหนแล้วก็ให้ไปอ๋อแล้วอย่างนี้มีเบอร์ติดต่อไหมถ้าอยากจะมาซื้อหรือว่าจะสั่งแบบเงินเยอะๆติดต่อได้ทางไหนบ้างคะก็ทางกลุ่มปาตะเพียนเดียวกันเลยกลุ่มเดียวกันเลยเดียวกันเลยสามารถประสานได้หมดรู้สึกจะได้ครบเลยนะเบอร์เดียวนี้ได้เบอร์เดียวนี้สั่งได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะมีเปย์ยวนมีกระเป๋ามีสบู่ด้วยเดี๋ยวยังไม่หมดที่นี่ก็มีเรื่องอาหารด้วยทุกอย่างเลยเนาะที่เพราะเรามันสองวัฒนธรรมสองวัฒนธรรมเป็นอาหารคาวหวานได้หมดค่ะทั้งมุสลิมแต่ว่าวันนี้เป็นอาหารหวานใช่ไหมอาหารว่างของชาวมุสลิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารว่างของชาวมุสลิมที่นี่จะเป็นยังไงตอนนี้ขอบคุณสองท่านนะคะขอบคุณมากค่ะถึงเวลาชิมค่ะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะกินกันบ้างค่ะเราอยู่กับคุณพี่สุนิยะจินดาค่ะสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเป็นขนมของชาวมุสลิมในพื้นที่ของภูเขาทองคือขนมอะไรคะพี่เป็นขนมลูกบอมค่ะขนมลูกบอมจะทานเป็นอาหารว่างอันนี้คือขนมลูกบอมค่ะมันเขาจะใช้เขาเรียกยังไงอ่ะ
ช้ทําทานขายทั่วไปหรือว่าทําในช่วงงานเทศกาลยังไงของชาวมุสลิมทําขายทั่วไปค่ะจะเป็นช่วงเทศกาลส่วนใหญ่จะเป็นถือศีลอดของชาวมุสลิมค่ะแสดงว่าเทศกาลถือศีลอดจะได้ทานแค่ช่วงถือศีลอดเท่านั้นไม่ได้มีขายตามร้านอะไรทั่วไปไม่มีค่ะแล้วปกติแล้วคือเขาจะทำทานกันเยอะไหมคะในแต่ละครั้งก็แถวนี้ก็จะทำเป็นกันเกือบทุกบ้านนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารว่างเป็นขนมว่างอันนี้ก็ไม่ได้มีหน้าร้านมีหน้าร้านไม่ได้มีหน้าร้านไม่ได้มีหน้าร้านทำทานเฉพาะช่วงเท่านั้นทีนี้ถามนิดนึงว่าในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการทำมีอะไรบ้างคะพี่อ๋อค่ะอันนี้จะทำมาจากมันนะคะเป็นมันเทศค่ะมันเทศค่ะแล้วมันนึ่งเสร็จแล้วเราก็มาบดให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ผสมกับไข่แล้วก็แป้งสาลีเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่จะเน้นที่มันนะคะแล้วเราก็นำมาห่อเป็นไส้แบบนี้ค่ะอันนั้นคือไส้ทำจากอะไรบ้างคะจะเป็นมันเทศผัดกับเครื่องเทศอะค่ะแล้วก็มีไก่ค่ะแล้วก็ทอดแล้วก็รับประทานคู่กับน้ำอาจารย์ก็คือนำตัวแป้งเนี่ยคือบดเรียบร้อยแล้วก็คือห่อด้วยไส้ไส้ตัวนี้จะเป็นก้อนแบบนี้แล้วนำไปทอดใช่ไหมคะค่ะเราต้องทอดนานไหมกว่าจะได้ก็ทอดให้เหลืองนะคะค่ะให้เหลืองเพราะมันตัวนี้มันจะสุกอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทานกับน้ำอาจารย์จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าขนมอันนี้ได้มีความพิเศษด้วยตรงเรื่องของชื่อเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นอาหารที่รัชกาลที่5ทรงประทานชื่อให้ค่ะขนมลูกบอลอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้พี่สาธิตให้ดูดีกว่าว่าเราต้องทำยังไงบ้างเริ่มได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะเราได้ไส้ที่ผัดด้วยเครื่องเทศเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำมันที่เตรียมไว้มาทำเป็นแผ่นกลมๆบางๆเพื่อตักไส้ห่อให้พอดีกับแผ่นห่อในลักษณะทรงกลมกดให้แบนจากนั้นตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะและใส่ขนมลงไปทอดเราต้องกลับเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้ขนมไหม้ค่อยๆทอดด้วยไฟอ่อนจนได้สีส้มทองแบบนี้ค่ะลักษณะก็จะพองเล็กน้อยกรอบนอกนุ่มในน่าทานแบบนี้ล่ะค่ะเวลาทานนะคะก็จะทานกับน้ำอาจารย์ที่มีทั้งแตงกวาหอมแดงพริกซอยรสชาติเปรี้ยวนิดหวานหน่อยตัดกับเครื่องเทศข้างในขนมลูกบอมค่ะนุ่มลิ้นด้วยมันที่ห่อหุ้มกรอกนอกนุ่มในเมื่อน้ำอาจารย์ซึมเข้าไปรับรองว่าอร่อยเด็ดค่ะถ้ามาที่ชุมชนภูเขาทองต้องมาชิมกันนะคะคุณผู้ชมนี่คือขนมลูกบอมนะคะออกมาโหน่าทานมากสีสันแล้วก็กรอบแน่นอนนะคะออกมาร้อนๆเลยทีนี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะทานตรงนี้เราต้องติดต่อมายังไงบ้างคะก็โทรสั่งตามเบอร์นี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะติดต่อทางกลุ่มปลาตะเพียนก็ได้ค่ะค่ะก็คือติดต่อมาที่กลุ่มปลาตะเพียนก็ได้หรือจะโทรมาที่0849795490ก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะสั่งอันนี้ตู่ที่กล่องละเท่าไหร่คะค่ะ25 บาท25 บาทไม่ได้มีแค่ขนมลูกบอมอย่างเดียวค่ะมีเป็นคุกกี้ด้วยค่ะอันนี้เท่าไหร่คะ20 บาทค่ะ20 บาทก็มาสั่งได้ได้ค่ะเราไม่ได้มีหน้าร้านมีหน้าร้านไหมคะไม่มีค่ะไม่มีหน้าร้านเหมือนกันสั่งได้อยากทานสั่งโทรมาสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ที่หน้าจอทีวีนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพี่เบียร์สูงเลยที่มาสาธิตในส่วนของเมนูที่เป็นของว่างของชาวมุสลิมในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ของที่นี่นะคะของชาวชุมชนตำบลภูเขาทองค่ะเห็นไหมคะว่าที่เรามาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากจะได้มาท่องเที่ยวและศึกษาทางด้านของศิลปะวัฒนธรรมแล้วนะคะเรายังได้เรียนรู้เรื่องของการเป็นพหุวัฒนธรรมด้วยที่สำคัญค่ะมาที่ตำบลภูเขาทองแห่งนี้นะคะนอกจากจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่ยังได้สัมผัสกับเอกลักษณ์ความเป็นเฉพาะตัวอย่างปลาตะเพียนด้วยแล้วก็ได้ชิมอาหารที่เป็นของพื้นถิ่นของที่นี่อีกด้วยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถเดินทางกันมาได้ที่ตำบลภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้ารับรองจะนำสถานที่ดีๆและกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ